บ้านพักที่ญี่ปุ่นโบเมลดาหอบกระเป๋าฝากตัวไปเป็นสะใภ้ทริปฟินอินเจแปนอเล็กโปคอหวานใจในสายตาครอบครัวเริ่มแล้วทริปกระชับความสัมพันธ์แต่ในคราวนี้ไม่ใช่แค่2คนแล้วล่ะค่ะแต่ยกระดับไปเป็นครอบครัวทั้งอเล็กและโบที่พากันไปทัวร์ประเทศญี่ปุ่นเรียกว่างานนี้หวานในสายตาพ่อแม่ไม่ผิดนักส่วนข่าวดีจากทริปนี้ก็ยังเป็นเรื่องของพี่ชายของหนุ่มอเล็กแล้วยังมีคู่นี้เพิ่มด้วยไหมซึ่งแฟนๆก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีทั้งโบเมลดายืนยันแทนอเล็กไม่ได้ยิงบอกเหตุผลทำไมแฟนหนุ่มไม่ยอมให้จับมือถ้าพี่อเล็กยิงทั้งวงการคงจะยิงมากแล้วมั้งหนูว่าพี่อเล็กไม่น่ายิงหรอกค่ะในวิดีโอโบเห็นแล้วเขาบอกว่าอเล็กขอจับมือหน่อยอเล็กบอกว่ามือเปียกมือเปียกอยากจับมือเปียกเปียกกันรอมันอาจจะเลอะอะไรมาสักอย่างเขาก็เลยเกรงใจหนูว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เขาหวังดีด้วยแต่ยังไม่ได้คุยกับพี่เล็กค่ะว่าได้เห็นอะไรหรือยังแต่โบก็ไปได้ยินมาว่ามีคนบอกว่าเขาหญิงเลยคิดว่าไม่น่าใช่พี่อเล็กแล้วมั้งแต่ก็นั่นแหละค่ะอยากให้หลายคนเข้าใจว่าไม่ยิงหรอกหนูว่าถ้าสถานการณ์เขามือแห้งแล้วทุกคนก็น่าจะได้จับมือกันเขาแหละส่วนในเรื่องชุดที่ใส่ไปทะเลให้ผู้จัดการกับแม่สกรีนก่อนไหมจริงๆเราก็เซ็กซี่อยู่แล้วนะแต่คนอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่านั้นเองค่ะซึ่งล่าสุดมีเรื่องราวให้ต้องรีบออกมาเคลียร์กันอีกแล้วสำหรับนางเอกสาวโบหลังถูกมือได้โพสต์รูปและจั่วหัวว่าเจ้าตัวกำลังตั้งท้องอยู่หรือเปล่าเพราะจับผิดรูปดังกล่าวดูท้องป่องเป็นพิเศษอีกทั้งยังมีข่าวลืออีกแล้วล่ะค่ะว่าได้กว้านซื้อที่ดินเพื่อทำเป็นเรือนหอแล้วล่าสุดโบได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าคนเมาว่าท้องเราก็ไม่ได้ท้องเราแค่ไม่ได้ถ่ายค่ะวันนั้นระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีหน้าท้องเลยอาจจะมีนิดหนึ่งไม่ได้เสียเซลฟ์แต่รู้สึกว่าตื่นเช้ามาสวยเราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราหน้าท้องแบนราบค่ะ